เอ็มไม่หมดนี่เสียงโชคช่วงนี้เรายังอยู่กับหญิงสาวหัวใจกตัญญูอย่างอายที่เธอตั้งใจมาสู้เพื่อนำเงินไปซ่อมแซมห้องน้ำหวังให้ครอบครัวของเธอมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปัญหาที่พบเจอของบ้านตอนนี้นะคะก็คือปัญหาเรื่องห้องน้ำค่ะแล้วก็มีรอยรั่วจากหลังคาแล้วก็ผนังบ้านค่ะหนูเป็นลูกคนเดียวแล้วก็เป็นหลานคนเดียวของบ้านแต่ว่าหนูจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ให้ทุกๆคนในบ้านลำบากค่ะความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะให้ครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบายจะเป็นจริงได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคที่ใช้สุ่มเลือกเพลงครับเอาละครับเพลงมาครับมาดูเพลงของอายนะครับกราบเท้าย่าโมเรารอเขาลืมบทเรียนราคาแพงกรรมกรสอนลูกกล่อมสุดท้ายที่กรุงเทพสาวอุบลรอรักจำเสียงเลี้ยงพ่อชาญรักชาญชลารอวันทหารกลับอีสาวทรานซิสเตอร์สวมกอดแล้วสวมเขาคานทองห้องแอร์สั่งได้สั่งแล้วเพลงของอายจะเป็นเพลงอะไรอยู่ที่การเสี่ยงนะครับพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับจำเสียงเลี้ยงพ่อถ้าอยากจะหยุดบอกหยุดได้เลยเลี้ยงให้ดีก่อนนะครับอายกรรมกรสอนลูกสาวทานซิสเตอร์รู้จักป่ะเนี่ยหยุดค่ะหยุดครับทานรักทานชาลาโอเคชาญรักชาญคนแก่ฉันนั่งสุขสันต์ที่ชาญชลาฉันก่อนเธอจะไปเสียงไม้ก้องมาบ่งบอกเวลารถเร็วขนานเหมือนเป็นความหมายให้หม่นมองเธอน้ำตาหนองร้องสั่งฉันคงไม่นานวันจะมาภาพถ่ายลายเส้นให้เป็นสักทีหลังภาพใบนี้ก็เขียนไว้ว่าขอมอบภาพนี้แด่เธอที่รักเสมอสุดบูชาหยดหนึ่งน้ำตาบนลาที่ไม่นอนภาพเธอยังลอยลวงตาเสมอจากกันไปแล้วสิ้นเสียงรถฉันนั่งรันทดคิดถึงเธอยังคิดเสมอเธอคือควันที่ไม่นอนภาพเธอยังลอดลวงตาเสมอจากกันไปแล้วสิ้นเสียงรถฉันนั่งรันทด
ดคิดถึงเธอยังคิดเสมอเธอคือขวัญพี่ตุ๊กครับให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยเชิญครับค่ะน้องอายเป็นคนเป็นเด็กที่มีความคิดเนี่ยเกินอายุต้องบอกว่าความรับผิดชอบนะในครอบครัวในอะไรเนี่ยเราก็พูดอย่างแข็งแรงเลยว่าจะเป็นเสาหลักอ่ะพูดง่ายๆจะดูแลครอบครัวขอชื่นชมตรงนี้นะคะและอะไรที่น้องทำพี่ขอให้น้องประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีแล้วก็มีงานไม่ว่าจะจับงานอะไรเพราะน้องสู้อยู่แล้วพี่เชื่อว่าน้องทำได้ค่ะน่ารักที่สุดนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะน้องขอบคุณครับพี่เอครับเชิญครับอายมันโดนวิกฤตกันหมดลูกบรรดาลิเกก็โดนกันหมดตอนนี้ก็ต้องหยุดพักงานกันแต่สิ่งที่หนูทำนะลูกมันอาจจะเหนื่อยในวันนี้แต่ถ้าวันหนึ่งนะลูกเรากลับมาแล้วเรามองไปภาพที่ผ่านมาหนูจะภูมิใจมากบ้านของพี่เอจริงๆเมื่อก่อนก็ยากจนข้นแค้นมากนะลูกแต่สู้ทุกไม่หยุดสู้อ่ะลูกเพราะฉะนั้นทําเถอะและสิ่งที่หนูทํานะลูกมันคือบุญกุศลทั้งนั้นเลยเก็บเกี่ยวไปเรื่อยลูกวันละนิดละหน่อยนะครับฟังพูดจาเนาะเป็นผู้ใหญ่เนาะครับคิดเป็นแล้วก็พูดเป็นมันเห็นความมุ่งมั่นของเด็กผู้หญิงคนนึงที่เป็นแบบเป็นลูกคนเดียวในครอบครัวเป็นหลานคนเดียวในครอบครัวอยากให้ทุกคนในครอบครัวสบายลูกเห็นความมุ่งมั่นเห็นความรับผิดชอบที่มันส่งมาแล้วเวลาพูดคุยอะไรนี่แบบว่ารู้เรื่องหมดเลยหนูได้เป็นเสาหลักครอบครัวแน่นอนลูกจริงๆนะการทำมาหากินก็ลูกยามินมันยามินเงินน้อยลูกยิ่งเราไม่มีทุนเราก็มองหาอะไรที่มันต้องใช้ต้นทุนเล็กๆก่อนเริ่มจากเล็กๆเก็บเล็กผสมน้อยลูกทำไปเถอะเดี๋ยวมันก็จะสะสมแล้วเราค่อยขยับขยายลองดูนะมันทำได้หมดเลยขยันอย่างอายเนี่ยไม่อดตายหรอกลูกนะเป็นกำลังใจให้นะคะหนูเก่งอยู่แล้วเอ็นดูมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆเลยสู้ลูกตอนนี้ทุกคนสู้หมดเลยสู้เพื่อการอยู่รอดของเรานะลูกนะแล้วพี่ไอเชื่อว่าหนูทำได้ด้วยเอ็นดูเรื่องร้องเพลงก็น่าเอ็นดูน้องอาจจะร้องเพลงร้องบ่อยไหมเพลงนี้ไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยเหรอได้มีโอกาสได้ไปร้องบนเวทีลิเกหรือเปล่าไม่เคยเลยค่ะที่นี่ที่แรกค่ะเหรอนี่เขาฟังน้อยพี่เลี้ยงถ้าเราคอนโทรลเสียงไม่ได้เลยแล้วฟังมันไม่ช้ำพอเนี่ยมันพร้อมจะตลอดเวลาเลยปิ้นตลอดเวลาถ้าหนูทำการบ้านเยอะเพลงนี้มันเข้าร่องเสียงหนูเลยถ้าหนูคิดจะทำอะไรจริงๆถ้าหนูตั้งใจนะหนูทำได้ทุกอย่างเลยขอให้โชคดีนะลูกนะสู้ลูกสู้จ้าขอบคุณค่ะส่วนการร้องเพลงน้องอายหนูเป็นคนที่มีแก้วเสียงดีนะลูกมีต้นทุนที่ดีถือว่าร้องเป็นนั่นแหละเพียงแต่ว่าเพลงนี้ก็ยากพอสมควรวันนี้ที่เห็นหลักๆเลยนะลูกก็คือมันมีอาการสั่นของเสียงอาจจะตื่นเต้นหรืออาจจะประหม่าเล็กน้อยนะลูกเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะยากกับการคอนโทรลแล้วการต่อเพลงในบางเพลงนะลูกบางทีหนูอาจจะต้องแกะเมโลดี้ให้แม่นกว่านี้มันเลยคีย์พอเลยคีย์ไปแล้วหนูกลับมาเนี่ยมันไม่ยอมลงมาลูกเพราะฉะนั้นมันก็จะปีนๆอยู่อย่างนี้ลูกต้องแกะให้ดีแต่เพลงนี้ยอมรับครับว่ายากถ้าผันขึ้นไปแล้วดึงกลับมาไม่ได้ก็ยากอยู่นะครับแต่วันนี้ก็สุดความสามารถและลูกเป็นกำลังใจนะคะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะส่วนเรื่องการร้องเพลงพระสุชอบเสียงนะเสียงก็เพราะมากเลยแล้วก็เลือกเพลงเนี่ยได้ตรงกับล่องเสียงมากเลยลูกออกเสียงก็เป็นธรรมชาติเพียงแต่ว่าเพลงเนี่ยมันยากมันมีลูกเล่นเยอะมีสูงมีโหนมีอะไรแล้วไออาจจะแกะเพลงไม่ละเอียดลูกมันยากอยู่การฟังเพลงแล้วจะแกะเพลงให้ละเอียดนะลูกลองดูนะฟังไปแล้วก็พอสไว้แล้วก็จดเนื้อฉันนั่งโศกสันที่ชานชลาจดเลยลูกในระหว่างที่พอสแล้วก็ฟังซ้ำไปซ้ำมาหนูจะจำทุกเมโลดี้ของดนตรีแล้วก็ของเสียงเลยลูกมันเป็นวิธีที่ได้ผลมากๆมันอาจจะเก่านิดนึงนะลูกนะแต่ว่ามันจดแล้วมันจำจริงๆลูกจ๋าลองดูนะพื้นฐานหนูดีลูกพัฒนาได้ค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะแชมป์133สมัยของเราน้องไรอันจากกรุงเทพมหานครครับ
ไรอันนะครับคุณผู้ชมครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้กับครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 3,686,569 บาทวันนี้สมัยที่134ป้องกันแชมป์พร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับเขมรไล่ควายอ้ายมาส่งทางแรงก้อนสุดท้ายวอนหลวงพ่อรวยมีเมียเด็กมาลัยน้ำใจความรักเหมือนยาขมกระต่ายหมายจันเก็บเงินแต่งงานน้ำตาพี่ลิงหรือเปล่าไม่ใช่น้ำตาคนเลวคำแพงจดหมายจากบ้านนอกผัวเก่าญาติเพชรเพชรเพชรขอบคุณมากครับไม่รู้ว่าคุณจะได้เพลงอะไรนะครับไรอันพร้อมไหมไรอันพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับมาลัยน้ำใจหยาดเพชรไปอ้ายมาส่งทางหยุดครับหยุดครับจดหมายจากนอกบ้านจดหมายจากนอกบ้านบ้านนอกจดหมายจากบ้านนอกนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับจดหมายจากบ้านนอกI'm not afraid to die.
่ตุ๊กครับฟังเพลินเหมือนดูชิงดาวอีกแล้วนะโอ้โหคือเชิญนะคือไม่รู้เขาทำได้ยังไงมันความออดอ้อนมันมาในเสียงเนาะต้องบอกเลยบอกว่าเท่าที่นับการเป็นแชมป์เนี่ยครองแชมป์เนี่ยน่าจะร้องเพลงลูกทุ่งหมดกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้ไม่หมดกรุงเทพหมดประเทศไทยแล้วใช่ไหมคะยังไงก็อวยพรแล้วกันค่ะเพราะน้องทำอะไรเพื่อเพื่อนๆเยอะแยะมากมายค่ะขอบคุณครับพี่ตุ๊กครับเชิญแม่ฮายครับจับใจจับจิตขอบคุณมากนะลูกที่หยิบเพลงนี้มาให้พวกเราได้ฟังกันมันเป็นอะไรที่มันจับใจอ่ะพี่ลิงมันคิดถึงพี่พึ่งเลยอ่ะแล้วมันเป็นมาเป็นเวอร์ชั่นของหนูมันก็โคตรละเพาะเลยลูกขอบคุณขอบคุณมากๆไม่มีอะไรจะติโอ้ยมีความสุขขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่มันได้อีกอารมณ์หนึ่งเลยนะเพราะส่วนมากเราก็จะฟังแต่เด็กผู้หญิงก็มาร้องแต่พอมันเป็นผู้ชายร้องมันก็จะกลายเป็นฟิลอีกนุ่มหวานนะนุ่มหวานอีกความรู้สึกหนึ่งเลยแต่เพราะมากลูกอยากบอกว่าไลอันใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปมันมีเสน่ห์มากบางลูกหนูก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไปเล่นเหมือนแบบแม่พึ่งเขาอะไรเงี้ยใส่ความเป็นไลอันลงไปพอดีเนาะเลยแหละใช่ใช่มันละมุนละไมละมุดละม่อมมากนี่ละมุดละม่อมมีละมุดด้วยแสดงว่าเหมือนลอดช่องอะไรไปฟังแล้วมันชื่นใจจริงๆจ้ะยิ่งรักเข้าไปใหญ่เลยเชิญพี่เอฮะสมบูรณ์แบบจริงๆนะมันสมบูรณ์แล้วมันเต็มอิ่มจริงๆลูกเพลงนี้มันก้องอยู่ในหูนะครับโดยเฉพาะลูกเอื้อนที่มันเป็นนาสิกของพี่พึ่งอ่ะมันเป็นจุดขายจริงๆนะบ้านนอกเขาทำได้หมดเลยเขาเก็บรายละเอียดได้หมดทุกคำเลยแม้กระทั่งปล่อยเสียงรินออกมานะฮะจริงๆนะผมอยากให้เปิดคู่กันเลยนะไอ้ลูกเอื้อนลูกจบเนี่ยคือเขาเป๊ะมากเลยครับต้องบอกว่าโหเก่งจริงๆลูกเปิดคู่เปิดคู่ยังไงเปิดคู่กันเลยเนี่ยให้ร้องเขาร้องเหมือนเขาร้องเหมือนเคยมีอะไรกันแล้วนะ ที่ไม่เจอกัน5ปีอ่ะเหมือนเขาไปอยู่กรุงเทพอ่ะเขาร้องเหมือนอย่างนั้นจริงๆนะเหมือนแอบ สื่อสารออกมา ใช่มั้ยแม่ตุ๊กใช่มั้ยมันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเปิดชั้นเขาเนี่ยนะใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้เขายังรอความหวังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่เรียกร้องไม่เรียกร้องเก่งลูกเก่งสุดยอดเลยครับแชมป์133สมัยของเราน้องไรอันจากกรุงเทพมหานครอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้กับครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 3,686,569 บาทผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องอายจากนครสวรรค์อยากได้เงินไปซ่อมแซมห้องน้ำที่บ้าน1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกจากคณะกรรมการนะครับพี่เอจะให้ใครอายหรืออัน1คะแนนแรกครับไรอันครับไรอันครับ1ต่อ0ไรอันนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ไฮนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับไฮถ้าไม่ได้1คะแนนนี้กลับนครสวรรค์ครับไรอันค่ะไรอันครับ2ต่อ0ไรอันได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยนะครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับไรอันค่ะไรอันครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับอายก็สู้ต่อนะลูกความมุ่งมั่นของหนูมันแสดงให้เห็นมาถึงคณะกรรมการคุณผู้ชมแล้วก็พี่ลิงให้เห็นว่าหนูเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจและจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จแล้ววันนึงหนูก็จะเก่งแล้วก็สำเร็จมันทุกด้านที่ทำรับ 5,000 บาทกลับบ้านขอบคุณค่ะพี่ลิงครับครับผมก็อยากช่วยเหลือพี่ไอนะครับมอบ 5,000 บาทให้ด้วยครับครับขอบคุณมากนะครับท่านประธานมูลนิธินะครับไรอันเพื่อประชาชนและผองไทยนะครับตอนนี้ตอบเพิ่มเข้ามาให้แล้วนะครับฮะคุณไรอันครับจะบรรเลงเพลงอะไรในวันนี้ขับกล่อมพวกเราด้วยบทเพลงอะไรครับผม
ขอบใจจริงๆครับอะไรพูดกับผมนะฮะขอบใจจริงๆคืออะไรคือคุณต้องการอะไรอยู่ๆคุณมาขอบใจจริงๆคุณขอบใจอะไรผมชื่อเพลงครับชื่อเพลงอ๋อชื่อเพลงขอบใจจริงๆอยากขอบใจสักครั้งหนึ่งไอ้ยังเป็นไรอ่ะเพราะอีกแล้วไงเพราะอีกแล้วสินี่ใน Messenger ผมนะทุกคนบอกว่าอยากให้ร้องเพลงพี่เบิร์ดอีกเพราะก็เป็นขวัญใจของแม่ๆทั้งประเทศเหมือนกันนะพี่เบิร์ดอ่ะแล้วพอไรอันมาร้องก็เป็นละมุนของเขาอีกนะเอ้ามาฟังเพลงนี้กันครับขอบใจจริงๆครับแหมแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากไรอันว่าแต่ว่าจะไพเราะจนมัดใจคณะกรรมการและศิลปินเสริมโชคของเราจนชิงดาวไปได้ทั้ง5ดวงหรือไม่เราไปพบกับเขากันเลยครับถึงคนที่เคยซึ้งใจสุดท้ายก็จากกันไปและเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ความทรงจำอยากขอบใจที่สอนให้ฝันและไฟจงชื่นช้ำและสอนให้เจ็บให้ช้ำให้จำบทเรียนที่แพงเหลือหลายถ้าหากครั้งนี้ไม่มีเธอลวงหลอกไว้ฉันนี้คงงมงายเห็นรักดีเกินไปไม่มีวันจะรู้ฉันเจ็บเธอเป็นดังครูสอนฉันให้เข้าใจรักเราเป็นเช่นไรขอบใจจริงสุดยอดเลยอ่ะมันเหมือนแบบอย่าขอบใจสักมันขอบใจสัก500ครั้งเลยสุดยอดเลยรับไปทั้งหมด5ดวงพี่ตุ๊กนะนั่งเลินเกือบไม่กดกันแน่ทำไมไม่เอาในปากหัวมาลืมอ่ะอุ้ยจะจบเพลงแล้วกดใจดูเรียกอย่างไรตรงนู้นเรียกอย่างไรทั้งคู่เลยเอออ้าวโอเคสุดท้ายก็ทำไปได้นะครับกดไปถึง55ดวงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรยิบยิบนิดนึงครับผมไปตู้เสี่ยงโชคเ
เรามีตู้เสียงโชคทั้งหมด5ตู้นะครับหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะครับมาดูกันนะครับคุณผู้ชมว่าวันนี้ไรอันจะหา 100,000 บาทเจอหรือไม่นะครับแจ็คพอตของเราหาเลขเรียงให้ได้จากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยหรือซ้ำเหมือนกันหมดทุกตู้รับ 100,000 บาทแจ็คพอตครับพร้อมมั้ยวันนี้อยากให้แม่ตุ๊กช่วยจับทุกตู้เลยครับทุกตู้เลยนะใช่ครับอ้าวเชิญพี่ตุ๊กครับวันนี้ไรอันไม่มั่นใจในดวงตัวเองซะงั้นครับเลยต้องขอพึ่งดวงศิลปินเสริมโชคมาเสี่ยงโชคแทนเราไปลุ้นให้คุณตุ๊กวิยดาคว้าแจ็คพอตให้ไรอันกลับบ้านไปให้ได้เลยนะครับหลักหน่วยนะครับขอ5ขอ4ขอ0หรือขอ1มีโอกาสแจ็คพอตถ้าพร้อมแล้วครับพี่ตุ๊กครับเสี่ยงโชคครับนี่เชิญวางบนนี้เลยครับนั่นแหละมาดูนะครับพี่ตุ๊กนะครับจะทำได้หรือไม่ขอ0ขอ1ขอ4ขอ5ครับลักหน่วยครับ0เออดี0งดงามพี่ตุ๊กงดงามครับตอนนี้ได้0แล้วต่อไปก็คือหา1 2 3 4แจ็คพอตแตกหรือจะเป็น1ก็ได้ตู้นั้นหรือจะเป็น0ก็ได้ตู้นั้นมี2เลขมาถึงหลัก10นะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับพี่ตุ๊กครับหลัก10นะครับขอ1หรือ0มาดูนะครับ1หรือ0นะครับ1หรือ0นะครับ1หรือ0นะครับ1เอาแล้วพี่ตุ๊กเลี้ยงแล้วนะครับตอนนี้นะฮะโอกาสมาแล้วนะฮะลุ้นแจ็คพอตได้ครับมีโอกาสนะฮะเอาเลยครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าไรอันจะมีโอกาสที่จะได้ลุ้นแจ็คพอตอีกแล้วแหละครับเพราะได้เลขเรียงอย่าง0และ1ไปซึ่งในหลักต่อไปเนี่ยก็ขอให้เป็นเลข2เท่านั้นนะครับเพื่อที่ไรอันจะได้คว้าเงินแสนกลับบ้านไปตรงนี้ต้องเป็นเลข2เท่านั้นนะฮะถ้าเป็นเลขอื่นหมดสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอต 100,000 ขอเลข2เท่านั้นนะฮะถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับโอ้ถ้าได้เลข2นี่กรี๊ดเลยนะไม่ธรรมดานะเอาละสาธุสี่อีกแล้วอ่ะสี่นะครับเออตรงนี้ชอบสี่เนาะสี่เลยตลอดสี่นะฮะไม่ใช่สองนะฮะโอ้โหตอนนี้คือหมดสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอต 100,000 แต่ก็ลุ้นให้ได้หลักหมื่นมากที่สุดก็คือ 50,000 นะฮะแหมช่างน่าเสียดายจริงๆครับกับโอกาสที่จะลุ้นแจ็คพอตเนี่ยก็หมดไปแล้วงั้นในหลักต่อไปเนี่ยเราก็ไปเอาใจช่วยให้พี่ตุ๊กคว้าเงินให้ไรอันกลับบ้านไปให้ได้มากที่สุดอย่างเลข4หรือเลข5ไปเท่านั้นนะครับเอ้ามาถึงหลักพันหลักพันนะครับขอ5หลักหมื่นก็ขอ5ถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเอาเงินไปให้ได้มากที่สุดครับ M150 รอมอบให้อยู่แล้วนะฮะมาดูนะฮะพี่ตุ๊กจะได้หรือไม่5นะครับโอ้โหดีนะอันนี้เลขดีนะฮะ 4,410 บาทแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหไม่ธรรมดาพี่ตุ๊กแหมสุดยอดจริงๆครับพี่ตุ๊กขวาได้ไปเยอะเลยในหลักพันซึ่งในหลักต่อไปเนี่ยก็ขอให้ได้เลขสูงๆแบบนี้นะครับเพราะจะชี้ชะตาว่าไรอันจะคว้าได้เงินกลับบ้านไปเท่าไหร่และที่สำคัญอย่าเป็นศูนย์เด็ดขาดนะครับหลักหมื่นนะครับพี่ตุ๊กขอ4ขอ5มีโอกาสสูงนะที่จะได้นะเพราะมาดีนะถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับลุ้นเหมือนกันนะมันลุ้นนะว่าจะได้อะไรนะมาดูนะครับพี่ตุ๊กนะฮะจะเสี่ยงโชคได้เท่าไหร่นะครับเชียร์ด้วย5เลยเอาเลยครับต
ตอนนี้กรรมการของเราลุ้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยคุณผู้ชมเองก็ไปร่วมลุ้นด้วยกันให้หลักนี้เป็นเลขสูงๆอย่าง4หรือ5เท่านั้นนะครับอย่าเป็นศูนย์เด็ดขาดเพราะไม่งั้นไรอันจะรับเงินกลับบ้านไปแค่หลักพันไปลุ้นกันเลยครับตายแล้วโตสรุปลูกได้ 4,000 ใช่ได้ 4,410 บาทครับวันนี้นะขาดทุนนะฮะขาดทุนไปประมาณ560โถไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาหน้าสู้กันต่อขอบคุณพี่ตุ๊กครับขอบคุณพี่ตุ๊กครับแม่เสียดายไปหน่อยเดียวถึงต้นมาฟอร์มแจ๋วนิดเดียวมาดีตลอดนะแม่เนาะแต่รู้ไหมเลขก็สวยงามเหมือนเดิมครับ M150 มอบเงินรางวัลเติมฝันเพิ่มกำลังใจให้มีพลังในการสู้ชีวิต 3,690,979 บาทครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆกับการเสี่ยงโชคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะยังมีโอกาสแก้ตัวในวันพรุ่งนี้หากเขาสามารถป้องกันบัลลังก์แชมป์ต่อไปได้โอกาสลุ้นแจ็คพอตก็อยู่ไม่ไกลเช่นกันคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมที่จะมาเป็นกำลังใจให้กับเขากันต่อนะครับทำนี่โอ้โหนะเขาทำซะง่ายเลยเนาะแต่ถ้าเป็นเราก็โอ้โหกว่าจะยุติได้เนี่ยมันยุติเถอะยุติเถอะจะได้เพลงอะไรนะครับหยุดครับนานมากแล้วแบบว่าไม่มีใครมาร้องเลยอ่ะผมว่าเกิน30มั้ยเกิน30นะไม่ค่อยได้ยินแล้วเกิน30ปีนะไม่ค่อยได้ยินเพลงนี้นะเกินแล้วในวงการประกวดไม่ค่อยไม่มีเลยทั้งประเทศ